ตะกร้อไทยเจ๋งกวาด2เหรียญทองเอเชียนเกมNow this time, there it is. MB ช่วยเซบีย่ารอดตายท้ายเกมกรีนเบย์บทโหดถล่มไวกิ้งกระจุยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับวันนี้เรา2คนกับรายการ Sport Today Extra เช่นเดิมนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้เรื่องของ Asian Games นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนๆกีฬาชาวไทยนั้นรอคอยถูกต้องครับเรียกว่าติดตามกันทุกวันนะครับสำหรับผลการแข่งขันนะครับแล้วร่วมลุ้นร่วมเชียร์นักกีฬาไทยนะครับล่าสุดนะครับก็มีอัปเดตเหรียญทองเพิ่มขึ้นแล้วครับก็เนื่องจากว่าวันนี้นะครับแฟนๆชาวไทยรอ2เหรียญทองที่อาจจะเป็นเหรียญทองสำคัญนะครับช่วงท้ายๆแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นมวยสากลสมัครเล่นกันต่อครับรายละเอียดเป็นอย่างไรครับไปติดตามในเอเชียนเกม2014ครับเริ่มต้นกันที่นะครับผลเซปักตะกร้อครับทีมเดี่ยวหญิงนะครับสามารถชนะเกาหลีใต้ไปได้2-0เซตนะครับเซปักตะกร้อครับประเภททีมเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศณสนามบูชอนยิมเนเซียมที่เพิ่งจบลงไปช่วงเช้าของวันนี้ครับทีมชาติไทยลงสนามพบกับเจ้าภาพเกาหลีใต้ครับสาวไทยส่งวันวิสาจันแก่นครับมัสยาดวงศรีและเฟื่องฟ้าประพัฒน์สรางนะครับลงสนามช่วงต้นเกมนั้นเฟื่องฟ้ามีอาการบาดเจ็บข้อเท้าครับต้องเปลี่ยนตัวพยอมศรีหงษาลงสนามแทนก่อนที่ทีมชาติไทยจะชนะอย่างง่ายดายครับด้วยเซตแรกด้วยสกอร์21-12ครับในเซตที่2ครับแม้เกาหลีใต้ครับต้นเกมเกาหลีใต้นั้นจะทำแต้มเบียดมาและบางครั้งนั้นจะผลัดกันเป็นฝ่ายนำแต่สาวไทยครับก็ยังเหนือกว่าครับชนะไปอีกด้วยสกอร์21-16ครับส่งผลให้สาวไทยสามารถชนะเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์21-12และ21-16คว้าเหรียญทองไปครองครับโดยเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับประกอบประเภททีมอันนี้ไม่สามารถมีแทคติกได้ครับใช่ไม่ได้เป็นกีฬาให้คะแนนไม่ฉะนั้นก็ยากที่จะเกิดสิ่งต่างๆที่คานสายตาแฟนๆนะครับจากประเภททีมหญิงนะครับทีมชายเราก็แน่นอนว่าลุ้นเหรียญทองเท่านั้นนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพเกาหลีใต้เหมือนเดิมนะครับโดยที่ทีมชาติไทยนั้นส่งพรชัยเค้าแก้วครับสิทธิพงษ์คำจันทร์แล้วก็พัทรพงษ์ยุพดีลงเป็นตัวจริงนะครับเซตแรกไทยรักษาเกมเสิร์ฟได้ตลอดนะครับแล้วก็ทำแต้มเบียดเกาหลีใต้ได้เรื่อยๆนะครับก่อนจะชนะไปได้แบบสบายนะครับ21-16นะครับเซตที่2ทีมหวายหนุ่มไทยก็ยังเสิร์ฟได้ดีนะครับลูกเสิร์ฟถือว่าเป็นอาวุธเลยครับโจมตีทางเกาหลีใต้ได้อย่างต่อเนื่องครับชนะไปได้ดีกว่าเซตแรกด้วยซ้ำนะครับ21-14ครับทำให้ทีมไทยนั้นชนะเกาหลีใต้ไป2เซตรวดครับ21-16แล้วก็21-14นะครับก็คว้าอีก1เหรียญทองไปครองครับเป็นเหรียญที่11แล้วนะครับของนักกีฬาไทยในอินชอนเกมส์ครั้งนี้นะครับวันนี้ก็รุ่นในเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะครับรุ่นไลท์เวทเวท64กก.นะครับรอชิงเหรียญทองนะครับวุฒิชัยมาสุขจะพบกับคู่แข่งจากเกาหลีใต้นะครับก็ถือว่าเป็นงานไม่ง่ายส่วนคาราเต้60กก.นะครับก็ลุ้นพารุชิตจันแก้วนะครับก็รอประกบผู้รอบ10คนสุดท้ายครับแข่งขันช่วงเวลาใกล้ๆที่รอโอกาสนี่แหละครับเรียกว่ากีฬาเซปักตะกร้อนะครับทีมชาติไทยของเราก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และความยิ่งใหญ่นะครับยินดีด้วยนะครับกับทัพนักกีฬาไทยครับมาที่ผลคาราเต้นะในรุ่น75กิโลกรัมชายครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับทรงวุฒิหมุนแทนครับลงชิงชัยในรุ่น75กิโลกรัมในรอบก่อนรองชนะเลิศครับทรงวุฒินั้นแพ้กับลีกาไวครับจากฮ่องกงไปด้วยสกอร์2-7นะครับหล่นไปเล่นรอบแต่อันดับครับแล้วชนะเหยินซูเหยานะครับจากไต้หวันไป6-5คะแนนเข้ารอบชิงเหรียญทองแดงกับอัลฟอรี่โมฮัมมานเมนเนเมอร์นะครับจากจอร์แดนก่อนเป็นทรงวุฒิที่ชนะไป5-3คะแนนครับสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ครับเหรียญทองแดงรวมนี่เราก็มากกว่าเวียดนามนะครับช่วงกลางๆทัวร์นาเมนต์นี่เราน้อยกว่านะครับ
ในขณะที่เรื่องของเทควันโดนะครับเมื่อวานนี้ก็รุ่น63กิโลกรัมชายนะครับผลปรากฏว่าอัครินทร์กิจวิจารณ์นะครับก็ผ่านเข้ารอบชิงได้นะครับไปพบกับแดฮุนลีจอมเตะเจ้าภาพนะครับโดยที่ยกแรกทางอัครินทร์โดนเตะเข้าศีรษะร่วม3ครั้งนะครับแล้วก็ถูกไล่ต้อนอยู่ฝ่ายเดียวตามหลังอยู่1ต่อ11แล้วครับยก2จอมเตะไทยถือว่าแก้เกมได้ดีนะครับแก้เกมสถานการณ์ที่เป็นรองนะครับก็พยายามที่จะจัดการคู่แข่งให้ได้แต่ว่าก็ยังหลงเหลี่ยมอยู่ดีครับทำให้อัครินทร์นั้นพ่ายเอาสกอร์ไปนะครับ2ต่อ18นะครับก็จบตัวที่2ไทยก็เลยคว้าเหรียญเงินไปนะครับแล้วมาต่อที่วอลเลย์บอลหญิงครับก็สามารถเรียกว่าสร้างกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อีกครั้งนะครับเมื่อสามารถเอาชนะนะครับทีมญี่ปุ่นไปได้3ต่อ0เซตครับก็ทีมไทยครับยึดขุนพลหลักอย่างนุสราต้อมคำครับปลื้มจิตสินขาวครับและออนุมาสิทธิรักลงสนามครับเซตแรกนั้นไทยอาศัยจังหวะไล่บล็อกและการตบทำแต้มที่แม่นยำของออนุมาครับชนะไปก่อนด้วยสกอร์25ต่อ17ครับส่วนในเซตที่2นั้นทีมตบลูกยางสาวไทยครับยังมีเกมบุกแบบหลากหลายและย้ำชัยชนะอีกครั้งด้วย25ต่อ22ครับและเซตที่3ครับเกมดำเนินไปอย่างสูสีครับก่อนที่จะเป็นไทยสามารถชนะไปได้อย่างสุดมันครับด้วย25ต่อ23ครับจากเกมนั้นไทยสามารถชนะญี่ปุ่นไป3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ17 25ต่อ22และ25ต่อ23ครับก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จนะครับและเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลไทยด้วยนะครับจริงๆแล้วงานนี้มีลุ้นเหรียญทองนะฮะแต่ว่าพลาดโอกาสไปไม่เป็นไรครับแพ้จีนในรอบรองชนะเลิศนะครับเท่ากับทัวร์นาเมนต์นี้นี่แพ้จีนแพ้เกาหลีใต้แต่ว่าชนะญี่ปุ่นถึง2ครั้งนะครับในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบชิงที่3นะครับแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของฟุตบอลไทยนะครับก็คือการผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้สำหรับฟุตบอลชายนะครับชิงที่3เจอกับอิรักนะครับอิรักนี่ชนะญี่ปุ่นมาก่อนด้วยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มครับแต่ว่าไทยเราภาพรวมในเกมนี้เนี่ยถือว่าเล่นได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะโอกาสการขึ้นเกมหลายครั้งการรับส่งบอลกันเราทีมเวิร์คจะเห็นได้ชัดว่าดีกว่าอิรักนะครับแต่ว่าอิรักชุดนี้เนี่ยมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์คุมจังหวะของทีมครับแล้วก็ถือว่าได้เปรียบในช่วงครึ่งหลังด้วยการที่มาได้ประตูจากลูกกลางอากาศนะครับนี่คือโอกาสของไทยเราในช่วงนาทีที่40นะครับอริสักไกรสอนหลุดเดี่ยวไปแต่ว่าก็ต้องชมผู้สัมประตูของเขานะครับที่ออกมาปิดมุมได้เร็วครับครึ่งแรกนี่เสมออยู่0-0นะครับครึ่งหลังเนี่ยนาที62อิรักมาได้ประตูจากลูกนิ่งนะครับลูกเตะมุมฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมตัวเก่าของเขาแหละครับยูนิสมามูดนะครับกองหน้าตัวเก่งก็หม่งผ่านกวินธรรมศาจานันท์ไปนะครับกวินเนี่ยเซฟสำคัญให้กับทีมหลายครั้งครับในครึ่งแรกแต่ว่าจังหวะนี้นี่สุดเหยียดจริงๆนะครับสุดปลายมือแล้วแต่ปัดไม่ถึงเลยครับหลังจากนั้นไทยมีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกมที่บีบอิรักยังต่อเนื่องครับแต่ว่าสุดท้ายอิรักเอาตัวรอดได้ดีครับโดยเฉพาะจังหวะที่ชาลิชาปุยมีโอกาสยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะครับบอลกำลังจะเสียบเสาแรกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้สาประตูเขาก็เซฟเยี่ยมนะครับจบเกมครับไทยก็แพ้อิรักไป0-1ครับก็ไม่สามารถคว้าเหรียญทองแดงแรกในเอเชียนเกมส์ได้ครับสำหรับทีมฟุตบอลชายของเราครับแต่ว่าทิศทางดีครับก็ต้องยกระดับพัฒนากันต่อไปครับจากพื้นฐานของการเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับสู่การหาประสบการณ์เพิ่มในระดับนานาชาตินะครับก็คุณซิโก้ก็ได้กล่าวไว้ว่านะว่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับรวมไปถึงสร้างความหวังให้กับนักกีฬาไทยด้วยแล้วก็ใช่ครับประชาชนชาวไทยด้วยนะครับสำหรับกีฬาฟุตบอลไทยครับก็เป็นแมตช์ที่ดูเดือดนะครับไทยเราลงสนามถึง10นัดในช่วง30กว่าวันนะครับที่เก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับอีก1คู่นะครับจากเกม90นาทีเนี่ยเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับเสมอกัน0-0แล้วพอต่อเวลาพิเศษช่วงครึ่งหลังนะครับเป็นเกาหลีใต้ที่ได้ประตูชัยนะครับแล้วก็เก็บชนะไปได้1-0นะครับเป็นชัยชนะเอเชียนเกมของฟุตบอลชายสมัยที่4ครับสรุปผลตารางนะครับสรุปเหรียญรางวัลใน2014เอเชียนเกมอินชอนเกมนะครับก็ยังเป็นประเทศจีนครับที่ยังมีอยู่142เหรียญทองนะครับอันดับที่2ครับก็เป็นเกาหลีใต้ครับเจ้าบ้านนะครับ73เหรียญทองนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับ46เหรียญทองและคาซัคสถานอันดับที่4 20เหรียญทองครับและอิหร่านนั้นอยู่ที่18เหรียญทองส่วนไทยนั้นขยับขึ้นมานะครับอยู่อันดับที่6แล้วครับได้11เหรียญทอง7เหรียญเงินนะครับ27เหรียญทองแดงนะครับรวมทั้งหมดนั้นมีทั้งหมด45เหรียญครับเ
ียญของจีนก็น้อยกว่า4ปีที่แล้วที่กวางโจครับเช่นเดียวกับเกาหลีใต้นะครับเคยทำสถิติไว้ที่96เหรียญทองนะครับในขณะที่ไทยเราครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกับการตั้งเป้าเอาไว้นะครับ11เหรียญทองก็ต้องไปลุ้นครับว่าวันนี้จะมีเพิ่มอีกสักเหรียญ2เหรียญหรือเปล่าน่าจะมีครับ ก็ตั้งตารอลุ้นและเป็นกำลังใจกับนักกีฬาชาวไทยด้วยนะครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับเรื่องราวของผลฟุตบอลรอบโลกครับ